1 2 3 go DJ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอุ๋งอิงโอรันรานะคะช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่มะม่วงกำลังดกเลยทีเดียวค่ะหลายๆคนอาจจะทานไม่หมดหรือว่าทานไม่ทันนะคะวันนี้ค่ะเรามีวิธีการถนอมอาหารถนอมผลไม้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านมาฝากกันค่ะหลายคนนะคะที่เคยเจอปัญหาด้วยสภาพอากาศไม่อำนวยในการตากมะม่วงแผ่นเท่าไหร่ค่ะวันนี้ค่ะเรามีเคล็ดลับดีๆในการทำมะม่วงแผ่นแสนอร่อยสำหรับมะม่วงแผ่นหรือมะม่วงกวนนะคะจะเป็นเคล็ดลับการถนอมอาหารและวิธีการจัดการมะม่วงกองตัวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาทำมะม่วงแผ่นโดยที่ไม่ต้องตากแดดไม่มีสิ่งปนเปื้อนใดๆได้รสผลไม้แบบธรรมชาติค่ะคนอยู่ต่างบ้านต่างเมืองสามารถทำได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมและวัสดุอุปกรณ์ในการทำมะม่วงแผ่นมีดังต่อไปนี้ค่ะพร้อมแล้วเราก็ไปทำมะม่วงแผ่นแสนอร่อยกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำมะม่วงสุกค่ะที่เราต้องการทำมะม่วงแผ่นนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะนำไปปั่นต่อไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ลงไปในเครื่องปั่นหรือเครื่องบดค่ะปั่นจนละเอียดนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมะม่วงทั้งหมดที่เราทำการปั่นเสร็จแล้วมาเทลงใส่กระทะทำการกวนมะม่วงค่ะเพื่อให้มะม่วงหอมแล้วก็เนื้อละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันค่ะทำการกวนมะม่วงต่อไปเรื่อยๆนะคะพยายามเช็คค่ะระวังอย่าให้มะม่วงไหม้หรือติดกระทะนะคะในที่สุดนะคะเราก็ได้มะม่วงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็หอมมากเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมะม่วงที่เราทำการกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเทลงถาดค่ะแล้วก็ปาดให้เรียบๆนะคะโดยให้บางที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำการปาดเนื้อมะม่วงเรียบแล้วนะคะเราไปดูขั้นตอนกันต่อไปกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมะม่วงของเราเข้าอบประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะอบที่อุณหภูมิ175องศาฟาเรนไฮต์ค่ะเตาอบของแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันค่ะเวลาในการอบมะม่วงอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากนี้ได้นะคะก็ให้เพื่อนๆคอยเปิดดูแล้วก็เช็คดูค่ะว่ามะม่วงแห้งดีหรือยังค่ะพอครบ4ชั่วโมงตามเวลานะคะเปิดเตาอบออกมาดูผลงานกันเลยค่ะถ้ามะม่วงยังแฉะนะคะไม่แห้งสนิทให้อบต่ออีกเล็กน้อยอย่าลืมตรวจดูเรียบร้อยทั้ง2ด้านนะคะตอนสุดท้ายนะคะเมื่อเราได้มะม่วงแผ่นที่แห้งตามที่ต้องการค่ะเราก็ทำการตัดแล้วก็ม้วนเก็บไว้รับประทานได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อมะม่วงให้ดูนะคะว่ามะม่วงแห้งโดยที่ไม่ต้องงอแดดเลยค่ะแกะง่ายมากเลยค่ะเห็นได้ว่าเนื้อมะม่วงละเอียดมากเลยนะคะแล้วก็แกะง่ายมากน่ารับประทานมากเลยค่ะไม่ติดมือเลยค่ะเรามาทำการแกะเนื้อมะม่วงต่อไปนะคะแล้วก็ตัดม้วนเก็บไว้รับประทานได้เลยค่ะแค่นี้ค่ะเราก็ได้มะม่วงแผ่นแสนอร่อยโดยที่ไม่ต้องงอแดดแล้วนะคะแล้วก็ไร้สารปนเปื้อนใดๆค่ะไร้น้ำตาลแล้วก็ถูกหลักอนามัยค่ะน่ารับประทานมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราขอตัวไปทานมะม่วงแผ่นก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ